ใครเดือดวันนี้คอมเมนต์เลยนะครับพ่อแม่ครับบุ๋มบิ๋มหายไปไหนไม่ใช่ช้างอยู่ไหนนะครับบุ๋มบิ๋มอยู่ที่ไหนครับนะอะไรละสลิงเงอร์จากฮอลแลนด์ครับคุณเอาบุ๋มบิ๋มไปเก็บไว้ตรงนั้นทำไมหนึ่งไลค์กับคลิปด้วยนะครับใครไม่รู้เรื่องวันนี้ขอแชร์ครับพ่อครับมันมีเรื่องเดือดอะไรที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแหมมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้เนี่ยไฮไลท์ครบทั้ง3คู่ครับที่นักตบสาวไทยเนี่ยลงสนามนะครับพ่อแม่ครับแต่ต้องฮอนเปิดรายการก่อนด้วยครับพ่อแม่ครับกับเท่าคุณพ่อคุณแม่นะครับโอ้โหคู่อื่นเนี่ยผมอยากคอมเมนต์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าดูแบบผ่านๆนะครับแต่คู่ของน้องมุมบิมเนี่ยรายละเอียดของนักตบทุกตัวเนี่ยตอนนี้ผมศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลของ SV League ญี่ปุ่นนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเจอกับทีมรองแชมป์เก่าอย่าง JT Osaka หรือชื่อเดิมก็คือ JT Marvelous นะครับวันนี้เนี่ยทุกคนก็งงๆครับตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาครับว่าเซตหลังเอ้ยบุมบิมหายไปไหนเนี่ยแล้วคายะเบอร์ก้ามันมาได้ไงเนี่ยแล้วเราจะรอเชียร์ไงเนี่ยสงสัยเป็นการเปลี่ยนเทคนิคเฉยๆเฮ้ยหรือว่ามันมีเรื่องกันกับโค้ชสลิงเกอร์เกอร์เนี่ยโค้ชสลิงเกอร์ทีมชาติฮอลแลนด์เนี่ยเขาเอาฝรั่งอะไรลงมากมายในวันนี้เนี่ยแหมคืออย่างว่าครับคือวันนี้เนี่ยผมก็เดาใจโค้ชของฮิเมจิไม่ถูกกันนะครับคือทุกเกมของวิกตัวนะฮิเมจินะครับเซตหนึ่งเนี่ยจะเป็นการลองแผนแน่นอนแน่ๆครับคือเป็นการลองแผนลองตัวซึ่งน้าสลิงเกอร์เนี่ยแกเป็นคนที่ใจวีใจเป็นคนที่ใจปั้มมากครับเพราะว่าลองแผนแต่ละทีเนี่ยเปลี่ยนตัวผู้เล่นหลายครั้งหลายครามากแล้วก็มีการลองตัวต่างชาติเยอะมากนะครับแล้วแมตช์นี้เนี่ยมีการลองตัวต่างชาติ2คนแล้วบุ๋มบิ๋มหายไปไหนตัวจริงตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาแมตช์นี้แมตช์แรกแล้วมั้งครับที่ผมดูแล้วบุ๋มบิ๋มเนี่ยไม่ลงสนามเป็นตัวจริงนะครับอุ๊ยมันน่าเป็นห่วงมากแล้วเปิดเกมมาเนี่ยแต้มขาดโดนนำเนี่ย 4-5 แต้มนะครับ 4-0-5-0 เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วก่อนที่จะมาตามตีเสมอได้นะครับแล้ววันนี้เนี่ยบุ๋มบิ๋มได้ลงไม่ได้ลงเพราะอะไรหรือว่าได้ลงแหมบุ๋มบิ๋มเนี่ยมันหายไปไหนแล้วฝรั่ง2ตัวเนี่ยมาจับเป็นคู่หูดูโอ้กันได้ไงคู่หูดูโอ้ใหม่ต่างชาติ2ตัวเนี่ยเป็นกลุ่มดาวรุ่งจากยุโรปที่ถวายตัวเองมาทางเอเชียนะครับเพราะทั้ง2ตัวทั้งตัวเซอร์เบียแล้วก็ตัวบราซิลเนี่ยอายุ21ปีทั้งคู่ไอตัวเซอร์เบียเนี่ยนั่งเป็นคือแกเนี่ยไม่ฟิตหรือว่าอะไรสักอย่างหรือว่าเจ็บเนี่ยมานะครับแล้วก็เนี่ยเพิ่งลงมาสนามแมตช์นี้เต็มๆเนี่ยแมตช์แรกนะครับอายุ21ปีความสูงเนี่ยโอ้โหเมตร90นะครับพ่อแม่ครับเมตร92แล้วแถมเป็นเบสในเซอร์เบียเบสลีกเซอร์เบียเลยนะครับเบสลีกเซอร์เบียถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยได้ไปลุยเนชั่นลีกด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยอายุ21ได้เป็นเบสอะไรไม่รู้ในลีกเซอร์เบียสักอย่างนึงแล้วก็ตัวบราซิลอย่างลูดิเกอร์นะครับที่เป็นตัวบราซิลก็อายุ21ปีเหมือนกันในตัวนี้เนี่ยไม่มีดีกรีเท่าไหร่แต่สูงเนี่ย186นะครับคือทั้ง2ตัวนี้เนี่ยยังพัฒนาได้ไปอีกไกลและที่สำคัญเนี่ยทีมคู่แข่งอย่าง JT เนี่ยไม่สามารถสเกาต์วิธีการเล่นของเธอได้ครับผมเนี่ยดูฮิเมจิเล่นไปเนี่ยต้องยอมรับความเป็นจริงครับว่าดูไปก็แช่งฮิเมจิไปนะครับว่าให้ฮิเมจิเนี่ยรีบๆแพ้นะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฮิเมจิเนี่ยจะโหมาเซตแรกปุ๊บโอ้แพ้อุ้ยดีใจแล้วครับอย่างงี้มุมบีมาแน่ครับพอดูไปเฮ้ยคายะวัตนาเบะเบอร์9ยังอยู่นี่หว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วชิบาตะเซตเตอร์เนี่ยก็เซตให้เธอเนี่ยลงล็อกดีเหลือเกินตั้งใจเซตเหมือนเป็นคู่หูกันอยู่แล้วเอ้ยอะไรวะเนี่ยแหมยังว่าแล้วครับคือชิบาตะเนี่ยแกเนี่ยเป็นวอลเลย์บอลโครงสร้างนะครับพ่อแม่ครับเพราะว่าแกเนี่ยเคยเล่นอยู่ลีกฝรั่งเศสมาปีนึงปี2ปีเนี่ยครับแล้วก็ได้เป็นเบสอะไรของลีกฝรั่งเศสด้วยเบสเซตเตอร์ของวอลเลย์บอลถ้วยในฝรั่งเศสด้วยนะครับพ่อแม่ครับลีกฝรั่งเศสนี่คือไม่จำกัดโควต้าอะไรเลยนะครับตัวคือในสนามเนี่ยไม่ต้องมีคนฝรั่งเศสอยู่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไปที่นั่นได้เนี่ยต้องแข็งแกร่งนะครับพวกตัวเนี่ยตัวอเมริกาเนี่ยยกทีมก็มีนะครับโหแต่เซตทีเนี่ยให้คายะตมเนี่ยลูกสวยๆเยอะมากแล้วผมดูจังหวะการวางแข้งวางขาเทคนิคการตบของคายะเนี่ยไม่ได้ดีกว่าบุ๋มบิ๋มนะครับแต่จังหวะเนี่ยมันดูแปลกๆกว่าบุ๋มบิ๋มครับก็คือเนี่ยถ้าคนไม่ค่อยได้เจอการเล่นสไตล์แบบนี้เนี่ยดักคายะยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าคายะเนี่ยอายุเพิ่ง26ปีรุ่นเดียวกับบุ๋มบิ๋มเหมือนกันนะครับแต่คายะเขาก็บอกว่าหนูก็ดีกรีไม่ใช่ธรรมดานะครับพี่หนูมีพลังลูกเสิร์ฟปั่นโค้งเลยนะครับบุ๋มบิ๋มเนี่ยไม่มีเสิร์ฟปั่นโค้งกับนิ้วก้อยนะครับที่นี่คายะเนี่ยมีพลังการเสิร์ฟดีด้วยนะครับเป็นเบสเสิร์ฟของตัวมหาลัยแล้วก็เป็นเบสสกอร์เลอร์ของมหาลัยชิงแชมป์มหาลัยญี่ปุ่นนะครับตอนปี2020เนี่ยคือดีกรีเนี่ยคล้ายๆกับ
ซาโตะของ NEC นะครับที่เป็นเบสอะไรมาตอนนั้นเนี่ยครับแล้วก็ขึ้นมาเล่น NEC โดยที่ตัวเองเนี่ยเป็นเบสของมหาลัยมานะครับเนี่ยคายะก็เหมือนกันครับแล้วให้เธอนั่งดูบุ๋มบิ๋มเล่นเฉยๆได้หรือเราเป็นเบสที่เป็นความหวังของตัวมหาลัยเลยนะแต่ทีมชาติญี่ปุ่นยังไม่ติดเลยอายุ26ปีแล้วแหมแล้วคายะวาตานาเบะเนี่ย171เซนติเมตรเท่านั้นนะครับยังเล่นได้ขนาดนี้เนี่ยตบไม่ถึง3เมตรนะครับแต่เทคนิคการตบของเธอเนี่ยมันสุดยอดมากแหมพอพูดถึงวอลเลย์บอลลีกญี่ปุ่นเนี่ยวิธีการเล่นหลากหลายมากครับแล้วมีตัวที่มีวิธีการเล่นของตัวเองรูปแบบการเล่นของตัวเองเนี่ยเยอะจริงๆเหมือนที่วอลเลย์บอลสาวไทยบอกแล้วครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขามีวิธีการเล่นเยอะมากครับทางออกในการแก้ปัญหาชีวิตของเขาเนี่ยเยอะมากพวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่เล่นไปแล้วก็สเกาคู่แข่งไปนะครับไม่ใช่เล่นไปแล้วก็เล่นตบไปที่ตัวเองเก่งรูปแบบไหนก็ตบไปแบบนั้นญี่ปุ่นบอกคุณทำแบบนี้ไม่ได้คุณต้องดูคู่แข่งก่อนว่าเขาก็อ่อนอะไรแล้วคุณก็โจมตีตรงนั้นคุณไม่ต้องเก่งกว่าเขาเยอะก็ได้แต่คุณแค่รู้จุดอ่อนของเขาไอ้สกิลลับของคุณเนี่ยคุณตบแดงไปเสียพลังเปล่าคุณตบอะไรที่มันเขาแพ้เลยดีกว่าไม่เปลืองทรัพยากรญี่ปุ่นมันคิดเยอะครับเหมือนกับคนอ่านหนังสือเยอะแล้วแบบรู้ว่าคู่แข่งเนี่ยเขายังไงเน้นแนวแก้ปัญหาชีวิตซะมากกว่าสำหรับวอลเลย์บอลลีกคู่แข่งคายะเนี่ยเล่นสไตล์นั้นเลยครับพ่อแม่ครับเพราะว่าเขามีข้อมูลฝั่งตรงข้ามเนี่ยน่าจะเข้าใจสไตล์การเล่นของฝั่งตรงข้ามด้วยแต่บุ๋มบิ๋มเป็นอะไรครับบางสื่อเนี่ยบางคนเนี่ยบอกว่าเจ็บนะครับคืออาการจากการเจ็บตัวไหนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่บางคนเนี่ยก็บอกว่าอาการป่วยแต่ผมว่าป่วยเนี่ยก็ไม่น่าใช่ครับเพราะว่าแมตช์ที่แล้วเนี่ยหรือว่าฝืนตั้งแต่แมตช์ที่แล้วก็ไม่แน่ครับเพราะว่าแมตช์ที่แล้วเนี่ยบุ๋มบิ๋มถือว่าฟอร์มเนี่ยออกทะเลมากนะครับหรือว่าโค้ชซิงเกอร์เนี่ยแกจะฝืนบุ๋มบิ๋มไปตั้งแต่2เซตแรกพอ2เซตแรกทำได้ไม่ดีหรือว่าแบบร่างกายไม่ไหวเนี่ยก็เลยถอนนะครับทำให้ทีมเนี่ยกลับมาสู่บาลานซ์เดิมที่สามารถเล่นต่อได้เพราะบุ๋มบิ๋มเนี่ยเปอร์เซ็นเทจเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยลดลงเหลือแค่20หรือ10ไปปลายเนี่ยครับเปอร์เซ็นต์การตบนะครับพ่อแม่ครับรวมถึงเกมรับเนี่ยก็แกขึ้นไหวน้อยมากครับอาจจะเป็นการป่วยก็ได้ครับหรือว่าจะมีการเปลี่ยนเทคนิคครั้งใหญ่ในทีมตอนนี้ครับที่เนี่ยส่งตัวต่างชาติมาถึง2ตัวด้วยกันนะครับแล้วเนี่ยขนาดธนากะเนี่ยยังหลุดแบบโหแทบไม่ได้ลงสนามมาแบบปะปายมากรวมถึงซาสากิเนี่ยที่ก็แทบลงสนามเลยครับซาสากิที่สูง175เหมือนกันนะครับธนากะเนี่ย170ที่ผมสั้นส่วนซาสากิเนี่ยคนที่สวยๆนะครับเหมือนกับดาราหนังที่ญี่ปุ่นโหดาราทั้งทีมแม้ขนาดไอริมิยาเบะเนี่ยช่วงที่ยังเป็นตัวโรเตชันของตัวต่างชาติเลยนะครับยังเป็นตัวโรเตชันของตัวเซอร์เบียเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มองเกมไม่ค่อยออกเหมือนกันครับว่าไอ้เกมรูปแบบนี้เนี่ยบุ๋มบิ๋มเนี่ยท่าดีกว่าสมมุติว่าท่าบุ๋มบิ๋มเจ็บจริงๆหรือว่าป่วยหรือว่าเปลี่ยนแผนคือ3เหตุผลนี้เดียวมันคือเหตุผลที่ทำให้บุ๋มบิ๋มเนี่ยไม่ได้ลงทั้งหมดนะครับพ่อแม่ครับแล้วอยู่ดีๆเนี่ยไอ้กลุ่มนักตบที่ลงสนามในวันนี้เนี่ยมันดันเป็นทีมเวิร์คได้ดีแล้วก็ทีมอื่นเนี่ยไม่สามารถจับทิศทางการเล่นได้อาจจะไม่ได้เก่งกว่าบุ๋มบิ๋มครับพ่อแม่ครับแต่วิธีการเล่นที่มีการเปลี่ยนตัวเนี่ย2ตัว3ตัวมีตัวต่างชาติหมดเนี่ยรวมถึงตัวผู้เล่นญี่ปุ่นที่เข้ามาเล่นวันนี้นะครับพ่อแม่ครับมันอาจทำให้ชนะทีมอื่นได้ครับเพราะว่าทีมอื่นเนี่ยไม่มีแผนการสเกาของกลุ่มผู้เล่นกลุ่มนี้ของฮิเมจิเลยนะครับไม่แต่ทีมเดียวเหมือนกับ JT ที่โดนเนี่ยในช่วง3เซต3เซตเมื่อวานครับที่ทีมฮิเมจิเนี่ยพลิกกลับมาได้ครับเพราะการเปลี่ยนแผนเอาบุ๋มบิ๋มออกเนี่ยนะครับเขาก็เลยงงครับเอ้ยคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยคายะอะไรวาตานาเบะไหนวาตานาเบะรู้จักแต่หมูเด้งมาริที่เป็นลิโบโรของโหแล้วแต่ตัวเอ๋ยเนี่ยยืนพื้นเหมือนเดิมนะครับพ่อแม่ครับโหวอลเลย์บอลญี่ปุ่นมันสนุกแบบนี้นี่เองครับผมเข้าใจแล้วทำไมนักกีฬาญี่ปุ่นเนี่ยมันถึงมีเยอะมากมันสู้กันที่จุดเด่นของตัวเองแล้วจุดเด่นเนี่ยก็ดีเหลือเกินแล้วสติปัญญาสมาธิเนี่ยสูงเหลือเกินแล้วก็มันมีความมันมีคาแรคเตอร์ที่สามารถพัฒนาได้ตลอดเวลาจริงๆครับเขาก็เลยเชื่อว่านักกีฬาญี่ปุ่นเนี่ยบางคนเนี่ยอายุ24 25แล้วเนี่ยไม่ติดทีมชาติอยู่ดีๆเนี่ยพุ่งมาติดเนี่ยยังสามารถทำได้นะครับพ่อแม่ครับแหมนี่ครับพ่อแม่ครับคือความลับจากโลกฟุตบอลไทยนู่นนี่ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นไงบ้างครับความลับอันนี้ใครมีคนติดตามใครมีด่าฝากด่าแล้วฝากติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ